โอเคคลิปนี้จะทำนะฮะก็คือเราจะเอานะครับตัว iPad นั่นเองนะระบบปฏิบัติการ iOS เนี่ยแหละซึ่งมันใหญ่กว่าโปรเจคเตอร์ซะอีกตอนนี้นะก็เลยวางไม่ได้เอาขาตั้งเอาแล้วกันนะหมุนแน่นไหนดีด้านนี้แล้วกันนะหวังว่าจะไม่ไปทับปุ่มนะวางมันดื้อๆอย่างนี้แหละอันนี้จะต่อแบบไร้สายนะก็เอาง่ายๆก็คือมันมีเมนูอยู่ที่ผมว่าต่อ iPad กับ iOS นะผมก็ไปเลือกที่ iOS เลยแล้วก็กด Enter เข้าไปหน้าจอมันจะมี Plug and Play เห็นไหม Plug and Play คืออะไร Plug and Play ก็คือว่าเราจะเอานะตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยต่อนะครับกับเจ้า iPad เลยนะโดยใช้สายนะนี่เองนะต้องเป็นสาย Data นะเอาโปรเจคเตอร์กับตัวนี้มาต่อนะทีนี้ตอนนี้เราจะต่อแบบไร้สายผมก็จะเอาเป็นเลือกเป็นไวเลสนะพอเป็นไวเลสปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอ่ะต่อให้อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันซึ่งผมเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยต่อกับไวเลสที่พี่บ้านไปแล้ววิธีที่เราจะให้มันเชื่อมต่อเอาจอของ iPad ขึ้นไปบนโปรเจคเตอร์ได้นะก็มาที่อันนี้เนี่ยปุ่มเนี่ยนะแล้วก็มาที่ Control Center แล้วก็มาที่ Screen Mirroring นี่เห็นไหม Screen Mirroring มันก็จะเจออุปกรณ์เลยชื่อ Beam V3 นะผมก็เลือก Beam V3 แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับที่หน้าจอนะเห็นไหมผมไม่ได้เสียบสายใดๆนะอันนี้ไร้สายเพียวๆเลยเรียบร้อยครับจอ iPad ขึ้นไปบนโปรเจคเตอร์เรียบร้อยสะดวกมากไม่ถึงนาทีมาแล้วเพราะฉะนั้นนะอื่นใดไม่ได้ผมต้องเทสเกมครับ นะลองเปิดเสียงดูครับว่าจะเป็นยังไงเหมือนเดิมเสียงมาจาก iPad หรือเสียงมาจากโปรเจคเตอร์แน่นอนนะครับเสียงมาจากโปรเจคเตอร์นะอันนี้เห็นอยู่บนหน้าจอผมไม่รู้ว่าเห็นภาพชัดไม่ชัดยังไงนะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟแล้วเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมดูนะเดี๋ยวปรับความคมชัดหน่อยสิเนี่ยนะลองปิดไฟนี่ครับสั่นตัวอักษรโฮมแอนได้อยู่นะครับลองเล่นดูนะครับสักหนึ่งตาไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์เรื่องเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็ลุ้นๆอยู่นะคลิปนี้ลองดูครับอันนี้คือเปิดเสียงโปรเจคเตอร์แบบแม็กซ์สุดแล้วนะเดี๋ยวนี่คือการเล่นแบบไร้สายนะเซื้อแล้วแผ่นว่าจะไปเล่นเกมนะมันจะอย่างเงี้ยดูแล้วก็ดูต่อไปว่ามันโอเคหรือเปล่า
เป็นยังไงครับผมตอนนี้ Enemy contact Get down Stand Objective almost complete Keep it up ระวังนะครับตั้งไว้ก่อนเท่ๆเหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนี้นะไร้สายเมื่อกี้ที่เล่นเกมไปต่อกับ iOSซึ่งเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นเกมล่ะเราจะทำงานหรือจะใช้ด้านอื่นมันก็ได้นะพอดีผมซื้อแม่ผมก็ตั้งใจทำหลายอย่างเลยก็อย่างเช่นผมอะตัดต่อปะเพราะว่าผมทำคลิปมาเนาะเห็นไหมก็นิวขึ้นมาเจ็กมันก็ปรับให้เป็นแนวตั้งเลยนะถ้าดูจากที่ผมทำคลิปหลังสุดนะครับก็จะประมาณนี้นะลองดูสักอันหนึ่งละกันล่าสุดผมจะทำผมเคลียร์โปรเจกต์ไว้นี่เดี๋ยวนะอยู่ไหนอ๋อนี่ปะเนี่ยแต่ถ้าปิดไฟมันจะภาพมันจะคมชัดกว่านี้นะถ้าเกิดอยากดูจอใหญ่เนี่ยเพิ่มลดเสียงเนี่ยเราใช้ตัวนี้คอนโทรลเนี่ยตัวโปรเจคเตอร์อ่ะมันก็เบาลงด้วยนะแล้วเราเพิ่มบน iPad อ่ะเนี่ยเสียงมันก็ดังเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากตัดต่ออะไรเพิ่มขึ้นไปผมก็พิมพ์เข้ามาเหมือนเดิมเนี่ย INTA 360 X3 นี่เป็นไงบนหน้าจอก็เหมือนกันแล้วก็ตัดได้แหละได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูเผื่อเราจะใช้ในมุมมองการทำงานนะนะอัธประโยชน์อยู่ก็ประมาณนี้นะสำหรับการติดตั้งกับตัว iOS เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาต่อให้มันพิสดารกว่าเดิมก็คืออันนี้เราใช้ตัวสกรีนใช่ไหมเนี่ยสกรีนมิเรอร์ลิ่งเนี่ยแต่ว่าไปแล้วผมก็สนนะเนาะจริงๆอ่ะถ้ามันทำแบบนี้มันก็ได้อยู่นะเห็นไหมผมก็ไปชี้เลยว่าผมไปเชื่อมต่อเดสเซนเมนูนี้อยู่ปะผมก็กดออกมันก็ทำการเชื่อมใช่ไหมเนี่ยดับไปแล้วนะเราคอนเซ็ปเตอร์ก็จะขึ้นค่าเดิมนะแล้วก็ผมจะมาติดตั้งต่อดูรอนี่หน้าจอมันก็จะกลับมาเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวเป็นไอเดียในการใช้อ่ะนะนี่เลยแนวตั้งเนี่ยของ iOS เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลองต่อว่าถ้าเห็นภาพที่มันต่อกับจอตรงนี้นะกับ
ลองต่อผ่านตัวสายดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคลิปหน้าต่อแบบมีสายนั่นแหละเอาง่ายๆเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่าต่อแบบมีลิงก์กับต่อแบบมีสายเนี่ยแบบไหนภาพมันจะเวิร์กกว่ากันนะซึ่งไอการต่อแบบมีสายเนี่ยมันก็ต้องมีอุปกรณ์กันสักเล็กน้อยนะครับเนี่ยก็ไม่พ้นเนี่ยสาย HDMI ครับอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยคือถือว่าเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนี้นะฮะด้วยการต่อในตอนแรกที่ผมคิดว่าผมจะทำนะมันคือเซตนี้นะเซตพระเอกของผมเลยนะผมจะต่อเป็น HDMI ผ่านกับเครื่องดูว่าภาพอ่ะมันจะคมชัดกว่านี้หรือเปล่ามีสายกับไร้สายกันนะว่ามันจะเป็นไงแล้วลองเทียบความแตกต่างดูโอเคฮะชอบคลิปนี้ก็ติดตามเดี๋ยวดูคลิปหน้าครับชึบคู่นี้เลย